สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับนิยายรักเรื่องอดีรักมาเฟียในตอนที่13เรื่องราวตอนนี้จะสนุกเละน่าติดตามแค่ไหนไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับหนมุมมองของรูดี้มันอบอุ่นจังอบอุ่นมากๆผมแนบชิดกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วค่อยๆลูบไลมันอย่างช้าๆ เพียงเพื่อลืมตาและตื่นตระหนกหัวของผมวางอยู่บนไหลของเขาในตอนนี้ในขณะที่มือของผมจับแผงอกกำยำของเขาผมลุกขึ้นนั่งมองไปร,บรอบๆทันทีและตรวจดูใบหน้าของเขาผมกระโดดลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปจากเต็นท์อะไรกันวะเนี่ยนี่ผมนอนกอดเขาทั้งคืนเลยเหรอวะ จงดูแลเราบริวารให้ดีและเปล่งประกายแน่อยู่ที่นี่แล้วผมได้ยินเหล่าลูกน้องคนอื่นๆข้ามควรวนจากเต็นท์อย่างเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจที่การนอนหลับของพวกเขาสั้นลงผมเอามือลูบผมจนแทบสติลุดนี่รูดี้โอเคหรือเปล่าเนี่ยควรเตรียมตัวให้พร้อมได้แล้วนะเราจอกเดินทางนี้ไม่กี่นาทีนี้ ท่านสั่งแล้วผมก็พยักหน้าและรีบกลับเข้าไปในเต็นท์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเอสเตบันในตอนนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมตัวแข็งทื่อในขณะที่เขาเดินผ่านผมไปจนแน่สิเมื่อคืนนี้ผมเล่นนอนกอดเขาทั้งคืนแล้นี่นาหน้าไอาชมัดไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านี่มาเร็วเราไม่มีเวลาทั้งวันนะ นี่คือปืนของคุณที่มีช่องว่างอยู่ในนั้นมันไม่มีกระสุนจริงหรอกนะเพราะว่าฉันไม่ไว้ใจพวกนายหากมีกระสุนขึ้นมาจริงๆและอย่าลืมล่ะวันนี้เป็นแค่เพียงการฝึกฝนเท่านั้นท่านประกาศแล้วเราแต่ละคนก็เลือกอาวุธและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของเราเอาละ่ะรวมตัวแล้วฟังกันให้ดีนี่ คือกฎพวกคุณจะปกป้องซึ่งกันและกันเราจะสร้างสองทีมกลุ่ม A จะหยิบริบบิ้นสีแดงขูกมันเอาไว้ที่เข้ามือและกลุ่ม B จะเป็นริบบิ้นสีเหลืองแดงกับเหลืองสองฝั่งคุณเพียงแค่ถ่ายภาพสีตรงข้ามตอนนี้เข้าประจำตำแหน่งแล้วไปกันเลย เราเชียร์แล้ววิ่งเข้าไปในพุ่มไม้พวกเราคือทีมบีสีเหลืองเกมนี้สนุกผมต้องยอมรับเราค่าสมาชิกทีมตรงข้ามไปหลายคนให้ตายออกไปจากเกมและทันทีทันใดที่เราประกาศชัยชนะมิกกี้เองก็กระโดดไปข้างหน้าเราพร้อมกับยิ้มแล้วเล็งปืนมาที่ผมเอเซบันผลักผมลงไปที่พื้น และตกลงมาตรงหน้าผมทันทีขาของผมเปิดออกโดยไม่ได้สมัครใจและเขาก็ล้มอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างมิกกี้กระโดดกรีดดีใจจริงๆที่ชนะแต่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างผมกับเขาเอเซบันกำลังทำสิ่งเดียวกันกับที่เขาทำในตอนนั้น ก่อนหน้านี้ตรวจสอบใบหน้าของผมในขณะที่ผมจ้องมองเขากลับแต่ทว่าคราวนี้หัวใจของผมกลับเต้นเร็วและรัวมากขึ้นแน่ใจเลยล่ละว่าเขาได้ยินเสียงมันผมเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะพยายามแล้วสิ่งต่อไปที่ผมรู้ก็คือมือของผมขยับไปที่เส้นผมของเขา แล้วผมก็จับมันไปเกลี่ยไว้ที่หลังหูทำไมเขาไม่ขยับหนีหรือว่าหยุดสิ่งที่ผมทำละ่ะขาของผมเปิดกว้างมากขึ้นและเสียงสะอื้นก็หลุดออกมาจากผมดวงตาของเขาล้าสายตาไปจากหน้าผมจนกระทั่งมาหยุดที่สะโพกของผมและผมแน่ใจว่าผมรู้สึกที่เขาขยับตัว แม่งเอ้ยเอสไซบันนายโอเคไหมเพื่อนมิกกี้ทำให้เราหลุดพ้นจากเรื่องบ้าๆที่เพิ่งเกิดขึ้นในตอนนี้เขาดึงเอสไซบันลุกขึ้นยืนและยื่นมือมาดึงผมให้ลุกขึ้นยืนด้วยความกังวลผมพยายามมองหน้าเอสไซบันแต่เขาไม่ได้สนใจผมแล้วนี่เราชนะหรือเปล่ามิกกี้ วิ่งตามเอสเตบันไปพร้อมกับพูดจาหัวเราะฉันไม่จะเชื่อเลยว่านายจะยิงฉันเอสเตบันพูดติดตลกว่าดึงเขาเข้าล็อกศีรษะนะฮะทีมของนายก็ยังแพ้อยู่ดีนี่มิกกี้หัวเราะพร้อมเอามือไปกอดไหล่เอสเตบันผมเดินตามหลังพวกเขาสับสนไม่พอใจคิดก้าวข้าขงตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เราไปถึงที่ตั้งแคมป์เพียงเพื่อพบกับนิวและซานติอาโกอยู่ที่นั่นอีกครั้งคราวนี้พวกเขาซ้อมกันส่วนเด็กๆที่เหลือก็ส่งเสียงเชียร์ซานติอาโกทำให้นิวขมวดคิ้วในขณะที่เขาสะดุดด้วยเท้าของตัวเองและล้มลงซานติอาโกนั่งคล่อมเขาและเกือบจะทำหน้าและเมื่อเอสเซบันจับเขาเข้าล็อกศีรษะโดยที่เข้าสอกบีบคอเขา และพาเขาเออกจากนิวท่านนั่งอยู่หน้าเต็นท์และจิบกาแฟโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาคุณต้องรอเล่นผมเนี่ยน,นะฮะผมรีบช่วยนิวลุกขึ้นในขณะที่เขาถมน้ำลายเป็นเลือดและจ้องมองไปที่ซานติอาโกที่กำลังดิ้นรนหายใจภายใต้กุญแจของเอสเซบันในที่สุดเขาก็ปล่อยมือแล้วซานติอาโกก็ไอจนหายใจไม่ออก ท่านครับท่านครับคือว่าพวกเขาคุณจำสิ่งที่ฉันพูดเมื่อวานได้ไหมละ่ะเอสเตบันตัดซา,าเตียโกออกจากการตะโกนอย่างเห็นได้ชัดโกรธมากผมเห็นความตื่นตระหนกในดวงตาของซานติอาโกบ่งบอกว่ามีสิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเมื่อเราไม่มีปืนก็คงทำได้และด้วยการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ใครก็ตามจะรั้งตัวเองได้เขาก็คว้างมีดใส่พวกเขาแต่ละคนที่ต้นขาของพวกเขาโอ้ยเจบหน้าดูคนอื่นๆร้องวอยๆออกมาในขณะที่ผมจ้องมองด้วยความตกใจพวกเขาล้มลงกับพื้นโดยมีมีดยื่นออกมาจากขาของพวกเขาและฉันไม่อยากให้ใครมาช่วยพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทำความสะอาดบาดแผล ของพวกนายกันเองแหละอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะกลับบ้านแล้วเอสเซแบนก็เดินจากไปเราเดินออกมาจากเต็นทิ้งพวกเขาไว้ในความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดขณะที่เสียงก้าวเท้าของเราค่อยๆหายไปพวกเขายังคงจ้องมองกันอย่างไม่ละสายตาแววตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจ แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความหวังที่บอบบางไม่นานนักความเงียบกับถูกทําลายด้วยเสียงถอนในใจหนักๆของคนหนึ่งในพวกเขาตามด้วยคำพูดที่สั่นสะเทือนใจเอาอละ่ะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมหนึ่งในพวกเขาพูดขึ้นเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและท้อแท้ อีกคนพยักหน้าอย่างเงียบๆใช่เราคงจำเป็นต้องช่วยเหลือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเองแหละนะพวกเขาต่างมองหน้ากันอีกครั้งเห็นความจริงใจในดวงตาของอีกฝ่ายที่บอกให้รู้ว่าทั้งสองคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการเอาชีวิตรอดพวกเขาเดินเข้าหากันอย่างช้าๆ ด้วยท่าทางที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บก้าวเท้ากระโผกกระเพกเข้ามาใกล้กันทีละนิดเมื่อเข้ามาถึงเต็นท์แล้วพวกเขาหยุดอยู่ที่ตรงกลางที่ว่างเปล่าและไม่ต้องมีคำพูดใดๆอีกต่อไปพวกเขารู้ดีว่าต้องทำอะไรทั้งสองคนสุดตัวนั่งลงข้างๆกันบรรยากาศในเต็นท์เต็มไปด้วยกลิญญ่นยาและเลือดที่แห้งคาอยู่บนผิวหนังหนึ่งในพวกเขา ค่คอยเอื้อมมือไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลที่วางอยู่ใกล้ๆและเริ่มต้นทำความสะอาดบาดแผลของอีกฝ่ายใส่น้ำยาทำแผลลงบนสำลีและค่ะคอยๆทาบนบาดแผลเสียงสูตรปากเพราะความเจ็บปวดดังขึ้นเบาๆแต่ไม่มีใครพูดอะไรเพิ่มเติมโทษทีนะมันต้องเจ็บหน่อยอ่ะอีกคนพูดเบาๆขณะที่มือของเขา ยังคงทำงานอย่างระมัดระวงังอืมไม่เป็นไรอะ่ะเราต้องทำให้เสร็จเสร็จอ่ะคำตอบนั้นมากับเสียงสั่นไหวเล็กน้อยแต่เต็มไปได้วยความมุ่งมัน่นทันใดนั้นเองเสียงร้องโหยหวนก็ดังขึ้นขณะที่เข็มทะลุผ่านเนื้อหนังเสียงนั้นสะท้อนกลับไปกลับมาในเต็นท์ทำให้เราหยุดชะง,งักและหันกลับไปมองเทว่าพวกเขา ยังคงทํามันต่อไปอย่างไม่ลดละเาค่อยเย็บบาดแผลและหยิบมีดออกมาทําความสะอาดเสียงโหยหวนร้องซ้ำๆนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทนเพื่อต่อสู้กับความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแต่ท่ามกลางเสียงเหล่านั้นเราสัมผัสได้ถึงความร่วมมือและความเชื่อมัน่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาเราเฝ้าดูไกลๆด้วยความหวังว่าเมื่อทุกอย่างจบลงพวกเขาจะกลายเป็นพันธมิตร ที่แข็งแรงขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าได้เมื่อการรักษาบาดแผลเสร็จส,สิ้นพวกเขาสุดตัวลงนั่งหอบเหนื่อยแต่ยังน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาสบตากันอีกครั้งรู้ว่าแม้จะต้องผ่านความเจ็บปวดแค่ไหนพวกเขาก็ยังมีโอกาสที่จะยืนหยัดร่วมกันเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า ไม่มีใครเห็นเอสเซบันจนกว่าจะถึงเวลาจากไปโจชัวเก็บข้าวของแล้วเดินกลับบ้านอย่างเงียบเงียบแม้แต่มิกกี้ก็รู้ว่าต้องให้เวลากับเขาเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นไงต่อนั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับ